ขออนุญาตถามถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ก่อนครับหลายๆคนถามว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Grand X บริบูรณ์ก่อนอื่นช่วยขอสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้ไม่ใช่ค่ำคืนมันเป็นเพลงมันมึนๆครับเป็นรวนเลยนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่รวมตัวกันเยอะมากเลยทีเดียวคาดว่าเราจะมีข่าวออกไปจนกว่าจะถึงวันที่3สิงหาคมยาวครับนะครับขอบคุณมีกลุ่มด้วยนะครับที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับอยากให้พวกพี่ๆทุกคนได้มีโอกาสมาพบปะกับสื่อมวลชนกันอีกขอบคุณท่านนี้ครับโอ้ท่านนี้ครับดีครับดีครับเมื่อกี้ท่านนี้ถามพี่เจ้าเรื่องชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ชื่อว่าคอนเสิร์ตแกรนด์เอ็กซ์บนบูนบริบูรณ์นี่จริงๆคำโบราณนะครับครับเพื่อให้มันสมเหตุสมผลสมวัยนะครับเลยใช้คำโบราณหน่อยไม่ใช่ความหมายคือว่าพี่ทุกคนมีความมั่นใจว่าคราวนี้นอกเหนือจากจะเป็นครั้งท้ายสุดท้ายของกรานิสนะครับก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งอย่างเท่าที่มีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมากกว่าสมบูรณ์ที่มีคนตอบว่าทำไมแฟนๆของแกรนด์เอ็กซ์ที่อยู่ทั่วประเทศในทุกๆรุ่นต้องมาคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับก็อย่างที่พี่ต้องได้เรียนกับสื่อมวลชนทุกท่านไปแล้วนะครับว่ามันเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายและก็ถึงเวลาที่สมควรที่พวกเราพร้อมยังพอมีกำลังยังมี energy ยังมีพลังที่จะแสดงออกถึงความรักและก็อยากจะตอบแทนแฟนๆประชาชนทุกท่านที่ดูแลอบอุ้มพวกเรามาตั้งแต่รุ่นนะฮะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้เมื่อเป็นครั้งท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนการเลี้ยงรุ่นเลี้ยงเลิกไปในเวลาเดียวกันนะครับการที่เราจะเลี้ยงรุ่นเราก็จะต้องมีทั้งรุ่นแรกรุ่นกลางรุ่นแรกที่ยังไม่เข้ามานะครับที่จะอยู่รุ่นกลางส่วนตอนนี้รุ่นน้องท้ายสุดนะครับเพราะน้องโตสิตอนนี้ไม่ใช่น้องสุดท้ายใช่ครับนะครับก็ความสมบูรณ์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะที่ว่าแฟนกรานิสที่เป็นแฟนตัวจริงก็จะได้เห็นสมาชิกศิลปินที่ติดตามมาไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของรุ่นไหนนะฮะรุ่นก่อนรุ่นพี่จ๋ายเลยรุ่นพี่แจ้มารุ่นพี่แจ้แล้วก็มาถึงรุ่นน้องๆโคตรโหลหรือว่าพระเอกสปาร์ตี้นะครับก็จะครบถ้วนบริบูรณ์ครบถ้วนที่บอกว่านี่คือความพิเศษใช่ไหมครับผมเสริมเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็เสริมจากที่พี่แจ้ได้บอกไว้ว่ามันครบถ้วนจริงๆแล้วก็นี่คือเป็นความบริบูรณ์ของเราแล้วก่อนนะครับว่าพี่จ๋ายจำหลัดว่าเป็นแฟนได้ถึงกันครับมันเป็นความบริบูรณ์ที่พี่จะต้องนึกถึงย้อนกลับไปว่าเพราะว่าพี่จ๋ายก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหญ่คนส่วนใหญ่ขอโทษนะครับพี่ๆคือถ้าคนส่วนใหญ่นึกถึงคนรู้จักแกรนด์เอ็กซ์ก็เป็นพี่แจ้ร้องละเพลงที่ดังๆส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพี่แจ้ส่วนใหญ่อายุประมาณไล่ๆใช่ไหมครับพี่จ๋ายอาจจะเป็นรุ่นบุกเบิกมาตั้งแต่รุ่นทุ่งดิสโก้นะครับที่พวกพี่ๆเขาทำกันครับตอนนั้นพี่รักก็ยังพี่รักพนัสนะก็ยังเป็นนักร้องเสียงสายประจำวงพอพี่จ๋ายเข้ามาก็เลยแบบตกลงไปตกลงไปครับแล้วพอพี่แจ้ก็มายิ่งตกลงไปยิ่งหายไปเลยตัวเล็กๆอยู่หายไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเวทีครับพี่ต้อมนะครับถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้สักนิดนึงครับก็อย่างที่แจ้บอกครับว่าเมื่อกี้นี่ก็เกิดไปแล้วนิดนึงด้วยน้ำตาว่ารบกวนพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาตั้ง50ปีแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายวันนี้ขอบคุณจริงถ้าคนไม่มีสื่อมวลชนก็ไม่มีใครรู้จักใครเลยสองแต่เนี่ยดียังไงก็ไม่มีใครรู้จักใครสุดท้ายซึ่งยอมรับจริงไม่ใช่ว่าอะไรมีฟีลลิ่งที่มีมากมายแต่วันนี้จริงๆขอบคุณมากๆเลยว่าทุกครั้งที่จัดการทุกปีทุกรุ่นเนี่ยสื่อมวลชนให้เกียรติแล้วก็ให้ความเมตตาใครเลยสองมากมากจริงที่พี่ต้องบอกนะครับว่าต้องบอกว่าพี่แจ้เป็นหูเรื่องหูแรงใหญ่ในเรื่องการคิดในเรื่องการครีเอทีฟในเรื่องการจัดคอนเสิร์ตตั้งแต่คราวที่แล้วที่ว่าหนักแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าคราวที่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับจากนี้มันมีความกดดันที่ผมคิดอยู่แค่นี้นะคิดอยู่ขอนี้หนึ่งได้ครับเมื่อ5ปีที่แล้วยังไม่มีแกรนด์เอ็กซ์ที่กลับมาใหม่ในครั้งที่แล้ว
การชวนผู้จ้าชวนผมไปทานข้าวแล้วก็บอกว่าแดกแปรที่ควรจะเป็นอย่างนี้ไม่แต่วาดภาพการ์ตูนนะครับใส่เสื้ออย่างดีเลยนะวาดฝันของแกว่าเป็นพวกอย่างนี้มีติ่งสุดท้ายเพราะว่าติ่งสุดท้ายคนที่ใครมองคุ้นๆมีแค่นักคีย์บอร์ดอยู่ตะโมเลยตะโมเรียกว่าฝันอะไรกันตายแกเป็นศิลปินมากเขียนทุกอย่างมันจะทำนี้เหมือนกันแกวาดแกมองฝันว่าเป็นยังไงแล้วก็เขียนเป็นการ์ตูนเป็นฉากชาติชาติคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นร้อยแผ่นที่วาดไว้ว่าวันนี้ต้องเป็นนี้วันนี้ตัวจะเสื้อเป็นนี้อย่างเงี้ยวันนี้ที่เราหน้ากันอยู่เนี่ยแกมันเห็นภาพนี้ในอนาคตเมื่อในอดีตไปแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ตัวนี้ใส่สีนี้ตีจะต้องใส่สีแดงอย่างนี้แกก็ขาดรู้นี่อันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงที่แจ้งเห็นมาก่อนแล้วเลยใช่ไหมผมเลยอยากจะบอกท่านว่าใครที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบตามแต่รู้ว่าคนที่ทุ่มเทเนี่ยเขาให้ใจจริงๆให้ชีวิตเขาจริงๆกับเรื่องนี้แล้วก็จะติดฉากกันว่ามันจะสวยสดงดงามเก็บไว้ในใจเป็นพลังความฝันของพวกเราชาวสายเลือดแดงสุดคนทุกคนนะครับผมถือว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกไว้ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วนะครับพี่ครับเพราะฉะนั้นพอเราจะมีอีกครั้งหนึ่งแล้วพอจะให้มันเป็นแบบปิดตำนานด้วยหรือบริบูรณ์ด้วยเนี่ยผมว่าความกดดันหรือทุกอย่างมันน่าจะต้องเยอะกว่าเดิมเยอะมากก็ทุกครั้งที่ทำงานถ้าเราเป็นเรือชื่อทุกข้อจะต้องทุ่มเทไปเป็นที่เหมือนกันทุกครั้งครับนะครับเห็นว่าครั้งที่แล้วมันเป็นเหมือนกันที่พวกเราได้มีโอกาสมาเจอกันสนุกสนานมาเล่นอะไรให้แฟนๆมีความสุขแต่ลืมไปว่าเฮ้ยแต่ละคนแต่ละท่านก็อายุนานก็มากแล้วนะครับถ้าเกิดจะทิ้งเอาไปนานแบบนี้ไม่รู้จะนานสักขนาดไหนก็อาจจะไม่ครบบริบูรณ์นะครับเพราะนั้นก็เลยต้องบอกว่าขอเสนอเอาขณะที่ทุกคนมีแรงและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราเล่นไหวแต่ว่าคู่ที่มีบุญคุณกับเราไปไม่ไหวนะใช่ไหมใช่ใช่มีบางเราก็เห็นอินแพคนี่ต้องแบบประคับประคองกันที่ชั้นสามนะฮะอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละท่านก็สายตายาวแล้วนั้นเลยดูได้ไล่ของเราที่มีครั้งที่แล้วมีแฟนสองท่านหลังจากดูประเจอแล้วมาบอกว่าครั้งต่อไปขอจัดที่เล็กๆได้ไหมเพราะว่าขึ้นเป็นจองบัตรชั้นแรกไม่ทันนะฮะแต่ชั้นสองนี่นะชั้นสองขึ้นไม่ไหวแล้วกลัวจะลงมาไม่ได้ถ้าปีต่อไปจัดขอเป็นที่เล็กๆได้ไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางเดินขึ้นเดินลงให้ลำบากเพราะฉะนั้นดีแล้วล่ะครับพี่ได้รีบจัดตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะยังไหวกันอยู่ทุกคนก็ยังไหวกันอยู่นะครับมีพี่ตีดูก็ไม่ไหวอยู่คนเดียวพอผมก็อย่างว่าครับอย่างว่าคืออะไรครับพี่ครับทุกท่านรู้อย่างว่ามันดูสองแง่สองงามมากนะพี่อย่างว่าหลายงามเลยคือปกติแล้วแกรนิสในผู้ติดต่อของเพลงนี่ต้องเป็นดนตรีแจ๊สครับผมเรื่องดนตรีนี่ต้องเป็นพวกพี่ๆครับส่วนผมนี่ไม่ได้เลยสักอย่างนี่อยู่ในทุกวันนี้ก็ขายหน้าขายตาอย่างจัดเสื้อดูสีเนี่ยครับผมนั่นเนี่ยเขาต้องดูคนหน้าเข้มมันใส่น้องโอ๋ไก่สุดอาศูนย์ใช่ไหมไอ้สูงครับต้องบอกโอ้โหอิจฉาเสื้อพี่มากเลยเข้มบอกว่าเขาดูจากหน้าดูจากพี่แจวดูคนไหนหน้าเข้มอย่างน้องก็หน้าจืดหน่อยก็ต้องใส่สีจืดหน่อยหรือลดจากแดงไปเป็นชมพูนะครับลดลงไปหน่อยนะครับยิ่งแต่ก่อนยิ่งคุยกันอยู่เรื่อยถึงคุณจอนนี่ครับผมแม่ถ้าได้หน้าตาผมไปครึ่งหนึ่งป่านนี้ดังแล้วทั้งหมดที่ไม่ป่านนี้ดังกว่านี้ดังกว่านี้ดังอยู่จะดังกว่านี้ครับนี่ก็คือความสนุกสนานที่เห็นนะครับว่าพวกเราดีกราเด็กแฟมิลี่นะครับหรือว่าครอบครัวกราเด็กของเราในทุกๆรุ่นเราก็จะสนุกสนานกันอย่างนี้นะครับเวลาพบปะเจอกันยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้ครับซ้อมเวลาอยู่ส่วนตัวนะครับใช่ครับแล้วก็ในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหรือว่าในคอนเสิร์ตบริบูรณ์นี้รับรองได้ครับว่าความสนุกสนานหรือว่าสคริปต์พิพิธแจ้หรือว่าซีนต่างที่จะอยู่บนคอนเสิร์ตนะครับแม้กระทั่งเพลงต่างๆที่เตรียมมาถามถึงเพลงนิดนึงครับพี่หลายคนอยากรู้ว่าเราจะได้ยินเพลงอะไรบ้างครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้พยายามให้มากที่สุดเลยนะฮะเท่าที่จะเดาใจแฟนๆต่อว่ารุ่นไหนกรานด์เอ็กซ์ปีพศไหนที่ประสบความสำเร็จบ้างนะฮะตั้งแต่ยังไม่เป็นอัลบั้มที่จะไปร้องเพลงหัวใจมีปีกพบรักที่สถาบันการศึกษาต่างๆตอนนั้นยังไม่ได้บันทึกเป็นอัลบั้มนะอย่างหัวใจมีติดครบรักรุ่นพวกนี้นะครับแล้วก็มาถึง Expo ซึ่งทำให้แบบ
Granis O ก็เป็นอัลบั้มเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั้งตัวศิลปินเองและก็ประชาชนที่ให้การต้อนรับอย่างสมบูรณ์นะครับก็เป็นอัลบั้มเพลงที่ไม่มีโคเรียนไหนไม่มีเอาตั้งแต่ส่วนนี้ชายที่ทำให้เราได้โอกาสได้พบปะและก็รู้จักกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มาถึงวัยรุ่นละคราวนี้วัยรุ่นละพี่ต้องระวังแขนมาต้องซึมซับเข้าไปในบ้านแล้วต้องตีสนิทกับพ่อแม่ก่อนแล้วให้ลูกซื้อเสร็จเดี๋ยวก็พ่อแม่ก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะรุ่นต่างๆก็จะเป็นพวกเพลงสบตาเชื่อฉันนั่นเลยนะเจ้ากบเจ้ากบจะมีไหมครับคราวนี้เพลงใครพี่ต้องบอกพี่ต้องใส่ได้เลยเพลงใครอ่ะไม่มีนะครับพี่ต้องครับเจ้ากบไม่มีมันมีครับจะพยายามไม่ให้มีแล้วก็จะมีศิลปินรับเชิญที่เราจะดูไว้ว่าอย่างพี่จ่ายเนี่ยซึ่งถือว่าท่านก็เป็นศิลปินที่ออกมาจากกรานิสแล้วก็ไปทำชื่อเสียงให้กับวงกรานิสมากพอสมควรเลยทีเดียวและกระบวนการน้ำซอกทรายอย่างนี้ซึ่งจะขาดไม่ได้ในความเป็นกรานิสพี่จ่ายถึงได้แบบต้องร้องเชิญพี่จ่ายมาร้องเป็นน้ำซอกทรายในปลอกล้อนะครับspecial guest นะครับพี่นอกจากเพลงแล้วมี guest หมดแล้วทั้ง4 ท่านเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็คือ surprise ก็ไม่บอกเราจะไม่บอกว่าเป็นน้องโตไม่งั้นจะไม่ surprise ขอเรียกเป็นพี่จ๋าก่อนนะครับด้านหลังก่อนจะต้องขอบคุณคุณนครด้วยสุนทรภพต้นเลขหัวหน้ามาตั้งแต่เมื่อ43ปีที่แล้วนะครับแล้วก็คุณแจ้งผลแก้วการที่คิดถึงผมนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการรีเทิร์นกลับมาคือผมเข้าอยู่วงแกรนิสตั้งแต่ปี2519ตั้งแต่ตอนอายุ21นะครับยังมีหนังสืออยู่เลยนะครับแล้วก็กลับมาก็เหมือนเป็นครอบครัวกลับมาหาครอบครัวเก่าผมเป็นก็เปรียบเสมือนเป็นรุ่นแรกจนถึงแรกรุ่นก็คือคุณโอ๋กับคุณไก่คุณจอนนี่นะครับก็กลับมาเจอกันครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็รอคอยถึงวันนั้นนะครับคือวันที่3สิงหาคมขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับพี่ไก่ครับขอไปที่น้องโอ๋ก่อนนะครับพี่ไก่ครับน้องโอ๋ครับวันที่ครับพี่สองวันที่19นะครับสายใหญ่พี่โอ๋สบายดีนี่มาไกลเลยมาเชียงใหม่ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับปัจจุบันที่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็อยู่เชียงใหม่แต่ก็ไปมากรุงเทพเชียงใหม่ครับเลือกเชียงใหม่ครับรู้สึกยังไงคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับจริงๆผมเนี่ยเป็นแฟนเพลงของแกรนด์เน็กซ์ก่อนแล้วก็ที่บ้านก็มีอัลบั้มมีเทปพี่ๆแกรนด์เน็กซ์หลายชุดก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาร่วมเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็นี่กูจะร้องไห้ว่ะถ้าจะร้องเดี๋ยวผมจะได้เตรียมพี่จู้ก่อนผมรู้เรื่องทางคุณเริ่มจะตามพี่ต้องพี่นครแล้วเอาเวทีพี่โอก็ขอบคุณพี่แจ้พี่ต้องแล้วก็พี่พี่กระเด็กชุดที่ชวนผมมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยเช่นกันขอบคุณคุณจันนี่ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ความยินดีครับครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เต็มที่เลยนะครับเต็มที่ครับเต็มที่นะครับร้องสักกี่เพลงดีครับผมแล้วแต่พี่ต้องกับพี่แจ้จะมอบหมายใช่ครับแล้วคุณจันนี่ร้องอีกเพลงครับโอ้โหผมนี่อยู่ทั้งคอนเสิร์ตครับผมตั้งแต่เริ่มจนจบขอบคุณคุณโอ๋ขอเซ็นปุ๊บมือให้กับคุณโอ๋ด้วยครับขอบคุณครับนี่หนึ่งนะครับวันที่คุณไก่สุธีแสงเสรีชนครับนี่ครับน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดด้วยนะครับพี่ไก่มีอะไรอยากจะกล่าวบ้างครับผมสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตแกรนด์เอ็กซ์โพลิโอนครับก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับสำหรับตัวผมเองตั้งแต่ที่เคยขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกทุกครั้งเลยว่านี่คือตำนานนี่คือวงในตำนานวงในใจเราเป็นไอดอลของเราแล้วก็ทุกวันนี้ที่ผมมีอาชีพทางด้านดนตรีแล้วก็ทำงานดนตรีเนี่ยก็เพราะพวกพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ต้องคุณพี่แจ้งครับคุณพี่ทุกคนเลยที่เป็นแรงบันดาลใจครับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆนะครับจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาขึ้นเวทีร่วมงานกับพี่ๆครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอเชิญพวกเราทุกฝ่ายด้วยนะครับ